ล่มนี้ตอนที่ทำอ่ะมันก็ไม่ใช่ง่ายมันมีอุปสรรคเยอะมากต้องดูบุคลิกของหนังสือก่อนว่าหนังสือทั้งเล่มเนี่ยค่ะบุคลิกเป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงเราอยากจะสื่ออะไรให้กับเด็กทำงานแบบว่าเป็นขั้นตอนมากๆไม่ได้แบบว่าวันนี้เราคิดปุ๊บแล้วเราสเก็ตลงสีเสร็จเลยไม่ใช่อ่ะค่ะมันต้องผ่านการกลั่นกรองการวิเคราะห์อย่างละเอียดมากๆค่ะปกเนี้ยสื่อสารอะไรกับเด็กผู้ปกครองเซนซิทีฟไหมเด็กดูแล้วจะแบบเกิดความรู้สึกยังไงกลัวไหมหรือว่าสนุกหรือว่าอยากจับอยากเปิดคือทุกคนอาจจะต้องรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรมีความสามารถอะไรเราก็เอาออกมาใช้ให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ต้องกลัวค่ะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดคือไม่ต้องคิดถึงอุปสรรคอะค่ะให้คิดว่าทุกอย่างอะเป็นประสบการณ์ชีวิตเวลาแพลทำงานอะทุกเล่มที่แพลได้ทำอะค่ะแพลจะมีความสุขเราสนุกอะค่ะเราสนุกมากเวลาเราทำงานถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะเจออุปสรรคแต่เราไม่เคยคาดหวังรางวัลอะเราอยากจะทำให้จบอยากจะทำให้สำเร็จแล้วก็ออกมาดีทำเสร็จออกไปวางขายแค่นี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังแต่ว่าเรื่องรางวัลเนี้ยไม่เคยคิดเลยแล้วก็พอได้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นโบนัสเป็นรางวัลที่เราแบบทุ่มเทรางวัลนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนค่ะที่จะช่วยกันออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะคะแฟกต์อย่างหนึ่งของการออกแบบปกหนังสือโดยเฉพาะวรรณกรรมคลาสสิกเนี่ยครับมันเป็นหนังสือที่รับการออกแบบมาแบบหลากหลายเอดิชันหลายร้อยแบบปกทั่วโลกว่าสิ่งที่ผมจะทำคืออยากจะทำปกที่มันอธิบายความหมายบางอย่างที่มันพูดกับคนอ่านในยุคนี้ในพ.ศ.นี้เพราะฉะนั้นตอนที่ทำเนี่ยนอกจากอ่านแล้วก็คิดค้นคิดวิชวลของภาพปกแล้วพยายามจะหาวิธีออกแบบใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆที่ยังไม่เคยถูกถ่ายทอดมาก่อนกับปกหนังสือเล่มนี้สิ่งที่มันท้าทายหนังสือมากๆหรืองานสิ่งพิมพ์มากๆหรือคนวิจารณ์มันมากๆว่าสิ่งพิมพ์จะตายเนี่ยเพราะว่าความเล้าใจของโลกออนไลน์มันทำงานได้จริงภาพแสงสีเสียงยังไงมันก็สนุกกว่าเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับมาว่าหนังสือมันทำอะไรได้บ้างเพื่อจะทำให้หนังสือมีมูลค่ามากกว่าแค่สิ่งพิมพ์สิ่งที่ผมทำเลยไม่ใช่แค่งานออกแบบกราฟิกอย่างเดียวมันคือการทำให้คนอ่านเห็นว่าหนังสือมันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกระทั่งไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวแล้วมันแทบจะกลายเป็นงานศิลปะชิ้นได้เลยปกหนังสือเนี่ยเมื่อมันได้รับรางวัลมันแปลว่ามันจะได้รับการพื้นที่ในการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่หนังสือที่เป็นอยู่บนชั้นเบสเซลเลอร์อย่างเดียวแต่มันถูกได้รับการพูดถึงได้ว่าปกออกแบบดีใส่ใจการผลิตตัวอักษรดีกระดาษใช้กระดาษดีซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเครดิตของสำนักพิมพ์มันจะทำให้เขาจะมองหาคนทำงานมืออาชีพเขาจะใส่ใจที่จะทำหนังสือมันสวยมากขึ้นเพราะเขาเล็งเห็นแล้วว่ามันมีองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีของ business สภาพแวดล้อมที่ดีของการอ่านเพราะตอนที่ยินครั้งแรกว่าโอเคมีทำรู้สึกว่าแบบถูกต้องเห็นด้วยและควรจะทำอย่างต่อเนื่องเราไม่ได้คิดถึงรางวัลหรอกแต่เมื่องานจบแล้วมันมีเวทีอื่นๆเนี่ยมันแปลว่ามันน่าจะทำให้คนที่อยู่ในวงกว้างเนี่ยได้เห็นหนังสือมันมากขึ้นแล้วถึงที่สุดมันทำให้เห็นว่าวงการการออกแบบหนังสือเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแค่ไหนหนังสือเล่มนึงเนี่ยนอกจากการอ่านที่ดีแล้วการเล็งเห็นความสำคัญงานออกแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนทำงานภาคการออกผลิตหนังสือเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามมันไม่ควรจะละเลยยิ่งตัวอักษรนั้นมีคุณค่ามากแค่ไหนงานออกแบบมันควรจะคือเรื่องเดียวกันมากเท่านั้นส่วนงานรางวัลและงานประกวดผมคิดว่ามันเป็นเรื่องผลพลอยได้แต่มากกว่านั้นก็คิดว่ามันจะเป็นพื้นที่ในการสื่อสารและในการแนะนำหนังสือแบบใหม่ๆให้คนอ่านกลุ่มอื่นได้รับรู้แล้วก็ได้เจอมันครับป่ว
ใจของการออกแบบเนี่ยก็คือการที่เราอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับเนื้อหากับสาระกับข้อความต่างๆแล้วเราก็หยิบจับข้อมูลหรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยครับเอามาแต่งตัวเราคิดว่าหนังสือเป็นคนนึงเขาจะต้องมีบุคลิกยังไงจะต้องมีรูปลักษณ์ภายนอกยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็จับเขาประดับตกแต่งให้เข้ากับเนื้อหาสาระข้างในเขาแต่ว่าทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างหลากหลายในการออกแบบมากขึ้นในวงการหนังสือของไทยมีการทำภาพประกอบมีการทำปกวิธีการที่เราจะจับที่เราจะอ่านที่เราจะสัมผัสพอมันออกมาเป็นเล่มมันออกมาเป็นแผ่นกระดาษมันก็เป็นความรู้สึกที่ให้มันน่าสนใจดึงดูดผู้อ่านหนังสือมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นอาร์ตเป็นสิ่งที่คนซื้อไว้เก็บมันก็มีคำที่คนเขาอาจจะคุ้นๆกันว่าเราแบบอยากตัดสินหนังสือจากหน้าปกแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เห็นหน้าปกหนังสือเราจะเข้าไปสู่เนื้อหามันได้ยังไงอ่ะเหมือนแบบบางเล่มแบบโอ้โหเนื้อหาสาระข้างในมันดีมากแต่ว่าปกมันทำให้คนผ่านไปเลยอ่ะมันทำให้คนไม่สนใจไปเลยเราก็รู้สึกเสียดายมากๆเราเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติข้างในมันเป็นของดีอ่ะสิ่งที่มาห่อหุ้มมันอ่ะมันก็ควรที่จะเป็นของดีด้วยเพราะฉะนั้นปกมันก็มีคุณค่าเยอะที่จะช่วยดึงดูดคนให้เข้าใกล้ให้อยากอ่านให้เข้าถึงหนังสือมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการออกแบบก็มีบทบาทมากๆในการที่จะช่วยให้คนกับการอ่านกับหนังสือได้เข้ามาใกล้ชิดกันอีกครั้งนึงขอบคุณมากๆเลยนะครับเห็นคุณค่าความสำคัญของการออกแบบปกเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยให้กำลังใจมากๆสำหรับนักออกแบบที่ทำปกหนังสือหนังสือข้างในเนี่ยถ้าเกิดดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดปกมันไม่ตอบโจทย์หรือว่าปกมันไม่ทำให้คุณค่าของหนังสือเล่มนั้นมันโดดเด่นขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็ขอขอบคุณรางวัลนี้มากๆเลยครับแล้วก็อยากจะให้จัดไปทุกปีเลยเพราะว่าจริงๆหนังสือภาพนะครับหรือว่าหนังสือเซตที่ Full Stop ทำครับมันคือของขวัญสำหรับนักอ่านนอกจากข้างในจะสวยแล้วข้างนอกก็ต้องสวยด้วยแล้วก็อย่างนึงก็คือเวลาเราคิดเวลาเราทำอย่างเงี้ยผิวสัมผัสจะสังเกตดูว่าแบบทำไมต้องใช้ปกแข็งทำไมจะต้องใช้กระดาษแบบจับแล้วมันนุ่มมือหรือว่าบางคนก็จะบอกว่าหนังสือดมแล้วหอมอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่คุ้มค่าในแง่การลงทุนใช่ไหมครับแต่ว่าในเมื่อเราทำพวกนี้ครับมันเป็นกลุ่มที่เล็กๆมากๆสิ่งที่เราทำไปผมคิดว่ามันน่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับนักอ่านสำหรับผมก็เลยคิดว่าการทำงานเป็นทีมเวิร์คอย่างเงี้ยมันทำให้เราก็ได้พัฒนาด้วยแล้วก็หนังสือมันก็ได้โตไปกับเราด้วยครับผมคือแบบในส่วนตัวผมแบบโหได้โอกาสนี้ผมดีใจมากๆสำนักพิมพ์บอกมาตอนแรกเนี่ยผมแบบโหมันดีมากๆสำหรับผมครับนอกเหนือจากรางวัลที่ได้ครับมันเป็นกำลังใจที่ดีเลยสำหรับคนออกแบบนะครับจริงๆทำมาพอรู้ว่ามีคนชอบเนี่ยก็ดีใจระดับนึงแล้วต่อมาถ้าเกิดรู้ว่ามีคนเห็นคุณค่าเนี่ยครับผมว่าคนที่ทำครับไม่ว่าผมหรือทีมงานเนี่ยครับผมว่าต้องดีใจอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่กับมันมาเรารักมันมาถ้าเกิดมีคนมาได้เห็นคุณค่าสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจให้แบบคนที่ทำงานได้ทำงานต่อเด็กรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่ทำงานออกแบบครับเขาได้รู้ว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี้ยนอกจากทำรายได้แล้วหรือว่าเป็นอาชีพได้แล้วครับมันยังมีคุณค่าทางด้านแบบเป็นศิลปะชิ้นนึงหรือว่าเป็นงานออกแบบที่ดีชิ้นนึงครับมีกลุ่มที่มองเห็นมีทีมที่แบบซัพพอร์ตเนี้ยครับผมว่ามันน่าจะแบบมีกำลังใจแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นก็ขอขอบคุณนะครับทีมงาน OKMD มากๆเลยนะครับสำหรับการมอบรางวัลแล้วก็จัดงานนี้ขึ้นมาครับอย่างน้อยคือเรารู้แล้วว่าไม่ใช่แค่นักอ่านละที่มองคนออกแบบด้วยกันหรือว่าวงการอื่นนี้ครับเขาก็จะได้เห็นว่าการออกแบบปกหนังสือมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของงานออกแบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำให้วงการหนังสือหรือว่าวงการอื่นๆนี้ครับหันมามองแล้วก็ให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็ตัวงานก็น่าจะได้พัฒนามากขึ้นด้วยครับ